จนถึงวันนี้มันจบไปแล้วหรือยังแสดงมันจบไปแล้วหรือยังจบไงนะหมายความว่าตอนนี้คือมันจะยังกลายเป็นมันจะกลายเป็นเหมือนแบบ14ตุลา6ตุลาไหม14ตุลากลุ่มนึงก็ยึดไป6ตุลาก็เป็นเรื่องของอีกกลุ่มนึงใช่ไหมไม่หรอกผมว่าแสดงว่าประวัติศาสตร์บริเวณทีไปอันนี้กูใช่ใช่มันแย่งชิงแดงเปิดไทยแดงอะไรก็คือกลายเป็นคือต่างฝ่ายต่างมาเถียงกันอ่ะต่อไปไม่ใช่ลำลึกเสื้อแดงนะมาโชว์ว่าจนวันนี้ใครแดงกว่าใครเดี๋ยวทีไหนมีคนมากกว่ากันอาจจะกลายเป็นอย่างนี้ไปไม่แต่ผมว่ามันก็มีจริงๆมันไม่มีมันผมว่ามันมีงานวิชาการอีกเยอะแยะนะที่ควรจะต้องทำกับกรณีเสื้อแดงปี53เนี่ยมันไม่ได้มีมุมที่คือใครก็ได้ช่วยอธิบายหน่อยว่าเวลาทำไมเสื้อแดงลำลึกแต่ละครั้งถึงสนุกสนานนะมันมีเขียนในโซเชียลอ่ะเอ้ยคนแสดงของจริงเว้ยเต้นลำวงนี่ลำวงกันอะไรเงี้ยคือมันมีคำอธิบายเยอะแยะที่มันไม่ได้อธิบายเพราะว่าคนที่อธิบายอ่ะส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการและนักวิชาการก็มักจะมีมุมมองที่ยืนอยู่บนรสนิยมและชนชั้นของตัวเองอยู่ผมว่ามันเคยมีปัญญาชนฝ่ายที่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าถึงที่สุดก็อธิบายอะไรได้ยากและส่วนใหญ่ก็ไม่หนึ่งก็ตายอย่างเงี้ยใช่ไหมเป้อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยปัญญาชนหลายๆคนมันก็พยายามจะอธิบายเรื่องพวกนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็ทำได้เท่านี้แหละมันก็ไม่ได้มันอาจจะไม่ได้รับการบันทึกหรือสานต่อประวัติศาสตร์เพราะว่ามันไม่มีประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมันไม่ได้ถูกทำอย่างต่อเนื่องโดยนักวิชาการปัจจุบันนักวิชาการมันมีหน้าที่ของมันในการอธิบายประวัติศาสตร์ช่วงนั้นให้มันอธิบายถึงความก่อนจะมาเป็นวันนี้มาจากวันนั้นได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีนักวิชาการที่ทำหน้าที่นี้ผมว่าเรื่องแดงมันแต่อย่างน้อยถ้าเราล้ำลึกถึงเหตุการณ์เสื้อแดงอะผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าไม่อยากจะอธิบายอะไรมากไปกว่าว่าในฐานะที่เราก็เป็นคนที่ไปอยู่ใกล้หน่อยไปหน้าเวทีแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีใช่ไหมมีคนชวนขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นหลังเวทีก็ไปบ้างอะไรเงี้ยมันเห็นว่าแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าวอยด้วยนะยังไม่ได้มีวอยด้วยวอยอาจจะมีแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มมันผมกลับรู้สึกว่ามันการฆ่ากันในวันนั้นไม่การฆ่ากันในช่วงเดือนพฤษภาไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ควรจะลึกถึงเนี่ย